ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Tower of Fantasy กับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำโขบวก7ดาเมจแรง10เท่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Nino Kuni Cross World Seven Knight 2 Ragnarok X Next Generation Genshin Impact Summoner War และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power Pay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ @Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับในการที่เราจะบูตดาเมจแบบต้นคลิปได้นะครับเราก็ต้องมีนี่ก่อนมีดสายฟ้าเป็นอาวุธของคู่คาราซูมะขอแค่เป็นมีดคู่ไม่ว่าจะกี่ดาวก็แล้วแต่สามารถทำได้หมดแต่ยิ่งถ้าเราสามารถอัปเกรดดาวได้สูงขึ้นแน่นอนนะครับความแรงเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกบางทีการทำดาเมจนะครับก็อาจจะเป็น 100,000 ต่อฮิตหรือก็อาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับเมทิกที่เรามีด้วยนอกจากดาวแล้วนะครับก็หลังจากที่เรามีอาวุธมีดสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนต่อมาที่เราต้องการอีกนะครับก็จะเป็นลิลิกระดับ SR Jetpack นั่นเองนะครับลิลิกอันนี้นะครับต่อให้เป็นสูตรดาวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันส่วนต่อมาที่เราต้องทำอีกนะครับนั่นก็คือการกระโดดหรือการกดสเปซบาร์2ครั้งกระโดดแบบนี้นะครับจริงๆกระโดดยังไงก็ได้ยิ่งสูงยิ่งดีเราจะไปอยู่ที่สูงมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเจอนะครับเมื่อเรากระโดดได้2ครั้งแล้วส่วนต่อมาอีกเราก็ต้องกดเจ็ตแพ็กนะครับเพื่อให้เป็นการติดปีกเป็นการบินแบบนี้เวลานั้นเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มสีฟ้าขึ้นเห็นไหมถ้าเราอยู่ใกล้มอนเตอร์นะครับเพราะว่าปกติถ้าเราโดดอย่างเดียวเนี่ยปุ่มสีฟ้ามันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ติดรอยตัวแต่ถ้าเรามีปุ่มสีฟ้าเราก็กดโจมตี1ครั้งนะครับผมก็เพียงพอแล้วนะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับเนี่ยครับ 46,000 สมมุติในกรณีที่เราจะกดกระโดดแล้วก็กดโจมตีอย่างเดียวเนี่ยมันต้องกดคลิกซ้ายค้างนะครับหรือกดโจมตีค้างเพื่อให้เกิดผลแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงด้วยนะครับความแรงอันนี้คือในกรณีที่เราไม่กดเจ็ตแพ็กนะครับผมปั่นให้ดู 5,000 เห็นไหมรอบแรกติดคลิป 10,000 นะครับ 6,000 คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นเจ็ตแพ็กแล้วก็กดนะครับแล้วมันก็จะโจมตีได้หลายฮิตมากขึ้นความแรงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณยิ่งถ้าเราสูงมากเท่าไหร่นะครับดาเมจก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นเราจะทำดาเมจแบบ10เท่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับปื๊ดปั่นไปเห็นไหมโจมตีได้หลายฮิตแล้วก็แรงด้วยและนอกจากการกดกระโดด2ครั้งแล้วกดเจ็ตแพ็กโจมตีแล้วนะครับถ้าเรามีเกียรติของเจ็ตแพ็กอยู่นะครับกดเลข2ไปเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็กดจิ้มลงมาอย่างเงี้ยจะแรงมากกว่าผมนึกบอกว่า10เท่าเนี่ยทำไม่ยากอ่ะให้ดูความต่างมอนเตอร์เห็นมากโดด2ครั้งอันนี้ไม่กดเจ็ตแพ็กปั่นไปครับเห็นไหมดอก 7,000 ขาเอานี้ลองกดเจ็ตแพ็กโดดจิ้มไปบึ้ม 42,000 อันนี้ยังไม่ติดคีนะครับหรือถ้าที่สูงไม่มากพอก็อยู่แค่ประมาณ 30,000 แต่ก็ถือว่าแรงมากกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะโดยพื้นฐานเราแค่กดสเปซบาร์กด2แล้วก็กดโจมตีถ้าเรากดไวๆหน่อยนะครับเราก็จะไม่เห็นเจ็ตแพ็กเลยนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นบอสละกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นค่อนข้างง่ายกดเจ็ตแพ็กแล้วโจมตีมานะครับมันจะโจมตีได้หลายฮิตมากแต่ในกรณีที่เรากดแค่สเปซบาร์แล้วก็กดจิ้มซ้ายขาเนี่ยอ่ะลองดูปั่นประมาณนี้แล้วมันปั่นยากด้วยนะครับจื๊บเห็นไหมดอกละ 3,000 นะครับขี้ 5,000 แต่ถ้ากดเจ็ตแพ็กมันจะรัวมากกว่านะครับแล้วมันก็จะง่ายกว่าในการปั่นนะอันนี้บอสมีเกาะนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างตีไม่เข้านะครับคราวนี้บอสไม่มีเกาะครับปั่นไปเลยขี่ดอกละ 30,000 ถ้าจะแรงขึ้นกว่านั้นบินสูงๆแล้วก็ปั่นไปครับขี่ดอกละ 50,000 ฉะนั้นถ้าเราอยากได้ดาเมจมากขึ้นเนี่ยก็ให้เราบินสูงเข้าไว้นะครับผมในการที่เราใช้เจ็ตแพ็กปั่นแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปเข้าร่วมเล่นได้หลากหลายกิจกรรมเลยนะไม่จําเป็นต้องเอาไปฟาร์มแค่แมปนอกอย่างนี้อย่างเดียวก็พอนะครับมีหลายกิจกรรมที่เราสามารถใช้เจ็ตแพ็กได้ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการลงดันเจี้ยนปฏิบัติการร่วมบททดสอบห้วงมิติสำรวจข้ามจักรวาลแต่ถ้าเป็นการท้าทายมายาดึกดำบรรพ์อันนี้เราจะไม่สามารถใช้เจ็ตแพ็กได้นะครับ
หลักๆในการใช้มีดโคนะครับก็เหมาะกับการที่เราเอาไปฟาร์มเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเผื่อใครเจอมอนต์แล้วสู้ยากอย่างเงี้ยก็แค่โดดเปิดเจ็ตแล้วก็ปั่นโดดเปิดเจ็ตแล้วปั่นฉะนั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็พาเพื่อนๆมาลองดูประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับThank you.